เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในซอยอารีอุปถัมภ์หมู่3ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะกระแสน้ำเนี่ยหลากมากัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางเหนียวคลองบางเหนียวดำขาดเป็นทางยาวประมาณ30เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้บันไดพาดข้ามฝั่งไปสำรวจความเสียหายกันแบบนี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตพร้อมด้วยกำลังพลทหารบกจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทรช่วยกันติดตั้งสะพานแบริ่งข้ามคลองบางเหนียวดำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าจะซ่อมแซมหรือว่าจะสร้างสะพานขึ้นใหม่ได้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็บอกหลังจากที่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายเนี่ยกระทบพอสมควรค่ะโดยเฉพาะในเขตเมืองในย่านเศรษฐกิจแต่ใช้เวลาไม่นานก็จะสูบน้ำออกได้หมดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มด้วยค่ะเนื่องจากว่าในเขตเมืองนะครับเขตเมืองจะน้ำหลักนี่ก็คือลงคลองบางใหญ่ขึ้นมาจากกระทู้แล้วก็ทางน้ำที่ขังอยู่นี่ก็เป็นที่ลุ่มอยู่ตอนเหนือของตัวเขตเทศบาลนครนั้นพอระบายน้ำออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมาคอยดูว่าในพื้นที่เขตเมืองเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่เราสามารถฟื้นขึ้นมาได้ภายในวันเดียวนี่นะครับก็พยายามประคองไม่ให้น้ำเนี่ยที่ไหลมาจากข้างบนเนี่ยให้ลงทะเลให้เร็วที่สุดครับขณะที่จังหวัดสตูลก็ยังคงมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกลงมาด้วยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้มีผู้ประสบภัยแล้ว4อำเภอ31หมู่บ้านรวม340ครัวเรือนค่ะก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดตรังนะคะมีฝนตกลงมาเป็นระยะต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันหลังจากเมื่อวานนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดก็ทำให้คลองรับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มได้ที่พังงาได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเข้าท่วมผิวการจราจรถนนเพชรเกษมสายหลักหน้าตลาดสดบางเหนียงอำเภอตะกั่วป่ารวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรการสัญจรยากลำบากค่ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกด้วยชาวบ้านเขาเริ่มทยอยขนสิ่งของขึ้นที่สูงกันแล้วเพื่อรับมือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายให้ได้มากที่สุดค่ะ